มาพูดถึงฟุตซอลหญิงกันหน่อยครับที่ทำการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอยู่ในขณะนี้ที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพนะครับจะลงสนามนัดที่2เนี่ยเจอกับอินโดนีเซียนะครับล่าสุดทางโค้ชดมเองนะครับโค้ชอุดมเนี่ยออกมาประกาศถ้าเกิดทีมสาวไทยชุดนี้เนี่ยชนะอินโดได้บแบบคลีนชีทเนี่ยจะเลี้ยงสตาร์บัคทั้งทีมเลยครับผมก็เป็นการอัดฉีดเป็นการซื้อใจแล้วกันสำหรับระหว่างคนที่เป็นเฮดโค้ชกับคนที่เป็นลูกทีมที่ต้องบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยตั้งแต่ก่อน4เกม2017ที่มาเลเซียนะแล้วก็มาได้แชมป์4เกมมาได้แชมป์มาร์เชลอาร์ตแล้วคราวนี้ก็จะมาอยู่ด้วยกันอีกนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็เหมือนเป็นการตอบแทนแล้วกันถ้าเกิดลูกทีมทำผลงานได้ดีนะครับก็เหมือนเป็นการแบบเรียกขวัญกำลังใจแล้วก็ซื้อใจนักเตะด้วยนะครับเพราะจะให้ลำพังโค้ชเนี่ยไปอัดฉีดหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยก็คงไม่ไหวก็คงแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็แบบก็เหมือนแบบโค้ชอาจจะรู้ว่านักเตะชอบอะไรไปอยู่ด้วยกันมาบ่อยเช่นการไปเก็บตัวไปต่างประเทศนักฟุตซอลหญิงเนี่ยอาจจะชอบกินสตาร์บัคก็เลยจัดให้ก็โค้ชคนอื่นจะนำไปเป็นแบบอย่างก็ถือว่าดีเหมือนกันครับผม